การปลูกต้นไม้เวลาเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับต้นไม้ของเราอาจจะขาดน้ำได้และดินอาจจะแห้งแบบนี้นะครับและเมื่อดินแห้งต้นไม้ของเราอาจจะเฉาตายได้แต่วันนี้ทางช่องดีไทยพีชาแนลจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำหยดแบบง่ายๆต้นไม้ของเราจะได้ไม่เฉาตายนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันวิธีนี้แก้ปัญหาได้เลยครับถ้าเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันขวดพลาสติกเก่าแบบนี้ช่วยให้ต้นพึ่งเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาได้ครับเพราะว่าขวดพลาสติกเก่าแบบนี้นะครับเราทำขวดน้ำหยดช่วยต้นพืชได้เลยครับทำแบบนี้กันเลยครับอุปกรณ์ในการทำน้ำหยดนะครับเราจะมีขวดพลาสติกเก่าตะเกียบเก่าๆหรือไม้ไผ่ก็ได้นะครับเรามาเหลาให้กลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมียางวงนะครับเรามาทำกันเลยครับโดยเราจะกะก่อนนะครับว่าเราจะใช้แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้แค่นี้นะครับเราใช้มีดเราจะคว้านไม้ไผ่นะครับหรือว่าตะเกียบให้เป็นรอยขวางๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเห็นไหมครับเราจะทำให้เป็นร่องแบบนี้นะครับร่องตรงนี้นะครับจะช่วยให้น้ำหยดได้ดีขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับเราจะทำนี้ลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะนำยางวงมาลัดเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราลูดขึ้นมาเกือบให้ถึงไอ้ตรงที่เราคว้านไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับเราลูดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาเสี่ยมมาเลยครับให้แหลมเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะนำมาเจาะรูเลยครับเจาะรูที่ฝาขวดพลาสติกนะครับแล้วเราควงหน่อยนึงนะครับให้รูกว้างขึ้นนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราดึงออกแล้วเรานำอีกด้านนึงนะครับมาเสียบด้านที่ตู้นะครับไม่ใช่ด้านที่เราเหลานะครับเสียบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวดูตรงที่ผมฟันเห็นไหมครับตรงรอยคว้านตรงนี้นะครับจะไปอยู่กึ่งกลางระหว่างฝานะครับนี่ครับยางวงช่วยอะไรได้ครับยางวงช่วยให้ไม้นะครับไม่หลุดเข้าไปในขวดได้เห็นไหมครับเราดันเข้าไปไม่ได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับ1ขวดสำหรับขวดน้ำหยดนะครับแต่เราจะต้องมาเจาะตูดขวดนะครับเพื่อให้อากาศเข้าได้นะครับเราจะเจาะหรือจะปาดก็ได้นะครับเป็นรูนิดเดียวเห็นครับขนาดนี้ก็พอเสร็จแล้ว1ขวดนะครับเราจะมาทำขวดที่2เราก็ทำเหมือนกันครับการเติมน้ำนะครับถ้าน้ำในขวดหมดเวลาเราใช้ไปแล้วนะครับเราก็เปิดฝาขวดเลยครับแล้วกรอกน้ำใส่เข้าไปเลยครับวิธีนี้นะครับจะช่วยให้ต้นพืชชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ7วันนะครับเพราะว่าน้ำจะค่อยๆหยดนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไปเลยครับ
แล้วดันไม้เข้าไปนะครับให้ตรงที่เราคว้านนะครับไปอยู่กึ่งกลางระหว่างฝานะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าน้ำจะหยดหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเติมน้ำใส่ขวดน้ำหยดที่เราทำขึ้นนะครับเราจะมาดูกันว่าเราทำสำเร็จหรือเปล่านะครับดูตรงปลายไม้เห็นไหมครับน้ำหยดแบบนี้นะครับแสดงว่าเราทำสำเร็จและต้นไม้ของเราจะชุ่มชื้นอยู่ได้7วันเลยครับและเรามาดูตรงยางเห็นไหมครับยางจะชุ่มๆแบบนี้นะครับแสดงว่าวิธีนี้นะครับใช้ได้ดีและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทายพีชาแนลได้นะครับและเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะนำไปปักไว้ที่โคนต้นพืชเลยครับเพื่อทำให้ต้นพืชของเรานะครับชุ่มชื้นอยู่ได้7วันเวลาเราไม่อยู่บ้านนะครับเราทำขวดน้ำหยดแบบนี้ได้เลยครับต้นพืชของเรานะครับจะไม่ตายและจะไม่เหี่ยวด้วยครับไม้ที่เราทำขึ้นนะครับจะไปปักลงดินแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับต้นไม้ของเราไม่เหี่ยวเฉาแน่นอนเวลาเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับเราใช้ขวดน้ำพลาสติกเก่าแบบนี้นะครับทำน้ำหยดทำให้ต้นพืชเราเจริญเติบโตดีและต้นพืชไม่เหี่ยวเฉาด้วยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำวิธีนี้นะครับไปทำให้ต้นพืชเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งขวดนะครับที่เราจะนำมาใช้กับต้นพืชในการทำน้ำหยดทำให้ต้นพืชชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับต้นพืชเราจะไม่เหี่ยวเฉาเลยครับและนี่เป็นอีกหนึ่งขวดนะครับสำหรับในการทำน้ำหยดช่วยให้ต้นพืชชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับวิธีนี้ช่วยได้เลยครับเห็นไหมครับตรงปลายไม้ต้นพืชเราชุ่มชื้นแน่นอนเพราะว่าน้ำจะหยดอยู่ตลอดเวลาและจะอยู่ได้ประมาณ7วันนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิทายพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากนิทายพีชาแนลครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ปักเข้าไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับทำให้ต้นพืชเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับ